เอาละครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ channel แกกันเทียนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Journey ซึ่งเกมนี้นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมอินดี้ในตำนานเลยนะครับกวาดรางวัลในปี2012และปี2013ไปหลายสาขาเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเพิ่งเอามาลง PC ให้ได้เล่นกันเนี่ยในปี2019นะฮะเกมนี้ผมก็เลยเอามาแคสให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนได้พบแต่สิ่งที่พิเศษนะครับเอาละฮะก็ไปดูกันว่ามันจะพิเศษยังไงนะฮะก็เดินไปน่าจะต้องไปตรงยอดเขานะฮะตัวเรานี่น่าจะเป็นนักเดินทางนะครับน่าจะกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเมืองอารยธรรมโบราณที่ล่มสลายมั้งเราน่าจะเดินทางไปที่นั่นนะฮะเพื่อตามหาอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทะเลทรายไงมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเจอร์นี่ให้เสียงภาษาไทยดูพันทิปอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันกระโดดเองนะน้องมันกระโดดให้เองครับกดสเปคบาร์เป็นการร้องร้องอะไรไม่รู้มันเรารับพลังบางอย่างมาฮะใช่แล้วก็จะมีพักผ่อนช่วยอะไรด้วยผมนึกว่าไอ้ผ้าคลุมไอ้แผ่นผ้าเนี่ยมันจะตามลงมาสิในตามทางครับอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะว่าทำมันได้อะไรมาเหมือนเป็นเหมือนซากอารยธรรมโบราณนะครับเฮ้ย
ช่วยอะไรเมื่อกี้ผมกดคอนโทรดูนะฮะมันบินแหละเมื่อกี้อันนี้เราน่าจะต้องมาทางนี้ว่าเราโดนไม่ได้ไงเอ้ยลืมได้วะทำไม่ได้แล้วเหมือนผ้าคลุมจะยาวขึ้นนะไปไหนต่อล่ะน่าจะต้องคิดไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนกดสเปซบายก็นึกว่ากระโดดอันนี้คืออะไรมันมาต่อให้ผ้าคลุมเรายาวขึ้นนะครับถ้ายาวขึ้นรู้สึกว่าไม่รู้ไงว่าทำอะไรได้อันนี้มันให้ทำอะไรอ่ะโอ้จะพาเราบินไปนี่เองนี่ทำอะไรเอ่ยพวกนี้ทำให้มันทำให้นกในวายเมล็ดพันธุ์มีเป็นต้นไม้แล้วก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นชนเผ่าเราเกิดขึ้นแล้วชนเผ่าเราก็ทำอะไรน่าจะเป็นแท่นบูชาชนเผ่าเราก็สร้างแท่นบูชาเพื่อบูชาบทเพลงนี้มั้งครับแสดงว่าเราน่าจะมาตามหาต้นกำเนิดของเสียงเพลงเนี่ยแหละมันขาวแล้วไปไหนอ่ะซากประหักพังนะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อินไปกับเกมและเสียงเพลงนะแต่ก็พูดแหละกลัวคุณผู้ชมไม่เข้าใจแล้วกูจะไปยังไงกันนี่ข้างล่างมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราน่าจะต้องลงไปเก็บก่อนแหละผมเดานะตรงโน้นถ้าลงไปเลยได้ไหมลงทรายเลยได้ไหมผมชอบโมชั่นเกมนี้มากเลยคือตอนลงเนี่ยดูสวยงามหมดเลยลงได้ไหม
วช่วยโดดใช่มั้งเนี่ยไอ้ผ้าพวกเนี้ยอันนี้น่าจะลงไม่ได้ฮะไม่รู้ผมคิดว่านะน่าจะลงไม่ได้มันเป็นฟ้ามันทำให้เคลื่อนที่ช้าลงที่ช้าลงนะถูกแล้วที่ไม่โดดลงไปก็พอเดินได้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นทรายดูดไงสาวน้องต้องมีแขนไหมวะน่าจะต้องไปทางบินไม่ได้แล้วไม่รู้ทำไมไอ้ตรงผ้าเราน่าจะต้องเรืองแสงก่อนนะมันถึงจะบินได้
ศิวิไลมาก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันขึ้นทางไหนปะโอ้เราสไลด์ไปกับทรายได้ด้วยชื่อสะพานนี้ว่าผ้าไหมและเสียงเพลงแล้วกันพร้อมไหมล่ะเฮ้ยผมเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรขาวๆตรงนั้นอีกแล้วเราจะปล่อยไปไม่ได้เราปล่อยไปไม่ได้ไปแล้วกำลังจะขึ้นไปอยู่แล้วเชียวดันมาเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเก็บของให้เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยมั้ยมาปะโถเอ้ยนี่ก็จะช่วยนี่ก็จะเป็นสะพานขึ้นไปเลยจะได้ไปง่ายๆมาดิจ้าแม่สาวน้อยพาฉันบินขึ้นไปอันแรกมาแล้วชาร์ปอยู่บนผ้าน่าจะบินเลยนะตีมันหายไปแล้วอ่ะโอ้แล้วว่าจะขึ้นบันไดสวยงามมันไปเจอนั่นก่อนมันไปเจอลูนก่อนมาฮะเรามาร้องเพลงกันตัวเราไม่มีแขนนี่เองไม่จำเป็นต้องใช้รำลึกอดีตนะครับ
หรือว่านี่จะเป็นคุณแม่ไม่ใช่น่าจะเป็นเอลเดอร์ฮะ Ancient One นะต้องเรียกเขา Ancient One อะไรกันประจำวันในเครื่องยนต์ให้ผ้ากันแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานให้กับเมืองนะฮะเราจะออกมาสู่ทะเลทรายแล้วเนี่ยเป็นไงครับพิเศษหรือยังพิเศษอย่างที่ผมบอกหรือยังดูแบบสวยงามไปหมดเลยฮะดูดิมันดูอ้างว้างโดดเดี่ยวน่าค้นหาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นและพิเศษในเวลาเดียวกันโอ้นี่คืออะไรเอ่ยจ้าหนูผ้าเพิ่มพลังเลย
ไหนจะพาไปไหนพาไปไหนจะพาไปไหนเดี๋ยวเจ้าหนูน้อยแล้วต้องขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้จริงๆก็น่าจะขึ้นได้นะขอเช็คตรงนี้ก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างไม่มีจริงอ่ะไม่มีกำบาลแล้วมีรูนวิญญาณผ้าออกจากเจ้างูพวกนี้นะแสดงว่าเจ้าผ้าเนี่ยมันพยายามให้เรามาช่วยปลดปล่อยเพื่อนๆของมันออกมาอยู่นะครับแล้วเราจะไปไหนต่อนำทางไปได้หนูทางไปได้จ้าจะหมดแล้วลูกนั่นแหละมันดำดินด้วยฮะผมว่าเกมเขาทำดีมากเลยนะสำหรับเกมปี2013เนี่ยมันละเอียดมากแล้วก็เรื่องท่าทางท่าเดินแอนิเมชันเนี่ยสุดยอดมันดูสวยงามอะสวยงามมากเลยว่าจะขี่เท่าไหร่นี่มาไปมาแล้วหรือยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปนี่เดี๋ยวไปแล้ววะไปมาแล้วไอ้บ้าจุดแรกเลยเขาขนาดเสื้อเพื่อนทรายยังทำเลยฮะยังเชงแน่คือเสียงเพลงฮะแล้วก็ผ้าพาฉันขึ้นไปพาฉันขึ้นไป
จ้าจะหนูผ้ามาแล้วจ้าก็ต้องมาขี่ได้นะบอกว่าโอ้เดี๋ยวมันต้องไปทางไหนอ่ะน่าจะต้องขึ้นไปทางนี้ฮะไม่มีอาจจะไม่ใช่หรอกเราจะไปตามพวกผ้านเดี๋ยวไปเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เลยโอ้ข้างในมีผ้าอยู่ด้วยโอ้ขอบคุณมากจ้าช่วยหนูป้ากันเดือนจะหาทางปล่อยไม่ได้จ้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยนะจ้าคุณเดินอ้อมกไก่ไปโหจริงๆน่าจะเดินรับได้จะคุยด้วยเอ่ยมาจ้ามาจ้าดนตรีโคตรพออ่ะผมบอกเลยส่งมีความสุขมีทำนองไปกับเสียงเพลง
ฮ้ยเฮ้ยดาวตกแล้วเฮ้ยมันมีรูน่ะเฮ้ยผมพลาดรูน่ะเต็มดำกับบรรยากาศเกินไปพลาดรูน่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาข้างล่างด้วยกันปล่อยเจ้าหนูผ้าอีกแล้วเนี่ยชอบใจกันใหญ่นะฮะโดนขังมาหลายพันปีโดนปล่อยมาชอบใจกันใหญ่มันกลับลงไปทำอะไรน่าจะลงไปเป็นพลังงานนะฮะน้อยลงไปปล่อยเศษผ้าให้เราเนี่ยแสดงว่าเราก็ไปทางนั้นแหละก็ผมขอดูหน่อยแล้วกันเผื่อมีรูนตอนนั้นมีเศษผ้าฮะน่าจะมีรูนนะเดาผมเดานะน่าจะมีซ่อนอยู่บ้างแหละผ้าวิ่งอยู่ตรงนั้นมีผ้าบินตรงนั้นน่าจะมีมันน่าจะพาไปรูนได้นี่มานี่มานี่เจ้าผ้าภาพประวัติศาสตร์นะฮะผู้คนก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะก็เริ่มเป็นอารยธรรมมากขึ้นนะดูจากภาพนี้เมืองก็เริ่มเจริญขึ้นนะฮะด้วยพลังของผ้าพาผมนี่พาขึ้นไปนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแอบอยู่บ้างแหละ
นี่นะฮะมันก็เป็นเมืองที่ล่มสลายก็เป็นมุมที่สวยดีเหมือนกันนะเขาคิดได้เนาะคนทำบินจะลงมาสู่ส่วนล่างของเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อดีกว่าเรียกว่ามาม่าดีกว่ามาม่านี่ครั้งนี้มาม่าหันหลังครับมาม่าเศร้านี่ผ้าเริ่มหายไปพลังงานในเมืองก็เริ่มหมดพอนำผ้ามาใช้เยอะๆผ้ามันก็ขาดแคลนคนก็แย่งกันแล้วก็เกิดสงครามแต่สงครามก็ทำลายกันเองก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละฮะอาณาจักรมันก็เลยล่มสลายไงวันนี้เนี่ยก็ขอพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ารู้สึกข้างนอกนี้จะมีเสียงรถพยาบาลนะน่าจะแซงเข้ามาได้ไหมวันนี้ก็พอรู้นิดเดียวกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะพาร์ทที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็อาทิตย์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ